สวัสดีครับผมลีลินเจียนจากสำนักชายกุโรบิคุณและนี่ก็คือเกม Kingdom Story ในครั้งนี้เราจะมาเล่าถึงหมุนกงล้อกิจกรรมหมุนกงล้อจะเริ่มตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงปี3ของวันถัดไปโดยกิจกรรมนางฟ้าจะทำให้เราหมุนจำนวนครั้ง3ครั้งและจะมีรางวัลอยู่3ชนิดนั่นก็คือ1เหรียญ2ตำลึง3อีเกียรติเราไปดูเลยจะประมาณนี้โดยจะมีเงื่อนไขอยู่อีก1ตำแหน่งนั่นก็คือถ้าหากท่านเป็น VIP ระดับสูงเงินรางวัลจะมีการคูณอย่างเช่นจะมีป้ายณที่นี้มันไม่มีป้ายป้ายจะอยู่มุมสุดมุมขวาบนของรางวัลจะมีคูณ5คูณ6คูณ7ก็แล้วแต่ VIP ของท่านเจ้าเมืองสำหรับวันนี้ผมลีนเจียนจากสำนักชายกุรุคุณก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ